สวัสดีค่ะเซเชียลยูนิคติ่งเป็นเลพารีแอควันนี้เรากลับมากับแบรดมิกซี่จ้าใช่แล้วนะคะก็พี่มิกปล่อยเพลงนะคะกับชื่อเพลงว่า Unhappy New Year ซึ่งนางแบบก่อนที่จะปล่อย MV มาเขาก็จะปล่อยไปเพลงตอนแรกปล่อยสั้นๆมาก่อนที่แบบว่านี่ก็ปีใหม่อีกปีแล้วใช่นั่นกินนั่นแต่แล้วเขาก็มาปล่อยเป็นเพลงเต็มแต่ไม่ได้มี MV ใช่แบบให้ได้ฟังกันก็คือได้ฟังแล้วเพลงอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นมิวสิกวิดีโอแบบปล่อยออกมาใช่ก็รู้ๆกันอยู่ว่านางก็หานักแสดงว่าประกาศว่าหาใครดีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยคนนี้นะใช่ก็อยากรู้ว่าเป็นใครจะลงที่ใครนั่นเองเป็นเพลงที่เปิดเดือนได้ดีมากเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วใช่คือถือว่าถูกต้องรับปีใหม่เลยสำหรับคนโสดสำหรับคนโสดแล้วก็สำหรับเพลงเศร้าด้วยก็ไม่รอช้าละเขาไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นไงนะ Happy New Year Unhappy New Year แต่สีก็ชอบแล้วสีสวยโอ้ตัวหัวมันทำบูธสวยมากอ๋อเอาน้องๆวันเลิฟเด็กวันเลิฟมาเล่นแน่สวยมากโอ้โหถูกต้องลายเสืออันนี้เปรี้ยวเยี่ยวลาดมากแม่โอ้ยเฮ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะใครเป็นพี่นักร้องใครอ่ะใครอ่ะซีพื้นหล่อมากสีตาแบบปาระเบิดมากหล่อมากเฮ้ยเขามองกันแม่เฮ้ยมุมกล้องยังไงโอ้โหอ๋อตอนเจอกันครั้งแรกวันนี้ยิ้มอีกสวยอ่ะชอบทุกลุคเลยอ่ะดูน่ารักวิสวยมากลุคก็สวยมีความแบบหวานๆแบบแบ๊วพี่ซีดูเด็กมากลุคนะเฮ้ยเต้นเต้นเฮ้ยโอ้โหชุดแรงมากแรงมากดูเด็กมากเลยเหรออืมอ๋อปึ้งอุ๊ยรถอ่ะอันนี้สวย
อ่ะชอบอ่ะคนลุกเลยอ่ะสวยมากวีมันให้มูนแบบเพื่อนๆปีใหม่อ่ะวีว้ายหล่อมากหล่อจริงโหแม่แฟนแม่แต่ละคนอ่ะจริงหล่อมากคืออันนี้คือคิดถึงหรือยังรักอยู่หรืออะไรหล่อมากอันแฮปปี้นิวเยียร์เศร้าเลยเศร้าโสดแต่กูคนที่เศร้าก็คือซีค่ะเออเป็นเฮียนี่เองนึกว่าเยมิกเออตอนแรกคิดว่าเยมิกจะเศร้าโถเอ้ยก็คือเช็คตอนแรกที่ฉันดูอ่ะตอนที่เยมิกเจอใช่ป่ะฉันคิดว่าเป็นเรื่องราวของเยมิกเปล่าก็คือเป็นเรื่องราวของเยซีถ้าเปรียบแบบดูตอนแรกเนาะเออพอดูตอนแรกคิดว่าเป็นเยมิกเป็นคนนึกเออคือว่าคือเป็นเยซีอ่ะเป็นคนนึกคิดถึงอยู่ซึ่งเพราะว่าเขามูฟออนไปมีคนใหม่ไปแล้วคนใหม่รอด้วยอีดอแล้วก็รู้สึกว่าพอมาดูเดียกันเนี้ยฉันคิดว่าเราจะเศร้าหรอยิ่งเพราะยิ่งมีแฟนแล้วแล้วก็แบบแต่ถ่ายทอดออกมารู้สึกเศร้าจริงอันนี้แอบจะแอบร้องไห้ยิ่งซีนที่โฟกัสแล้วถ่ายไปถ่ายที่มันอ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้คิดว่าต้องสื่อเพราะว่ารู้สึกแบบก็คงใช่เพราะว่าจังหวะปั้งปุ๊บแล้วถ่ายโฟกัสแล้วมันเห็นปุ๊บก็หันไปมองปุ๊บก็ถ่ายเป็นมันเนี่ยก็คิดว่าก็ปีใหม่อีกปีแล้วที่เป็นปีใหม่ปีแรกที่ไม่ได้มีอุ้ยก็เศร้าอยู่หรอเออเศร้าอยู่แต่ที่ฉันบอกว่านี่ก็เศร้าเหมือนกันตอนที่เยมิกนั่งอยู่หน้ากระจกอะที่เหมือนแบบอะไรเงี้ยเออโดยรวมมูด MV ชอบสวยยิ่งฉากที่จุดปึ้งแล้วพุปึ้งแล้วทุกคนก็หายอะคือแบบอุ๊ยสวยมากเลยอะมันเก๋อะแล้วก็ที่เป็นแบบว่าหมุนกล้องตามเรื่อยๆแล้วมีพุขึ้นๆอะคือถูกต้องจริงแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมที่เอมิกมันบ่อยๆว่าทำ MV ทีมเป็นล้านเพราะว่า MV เอมิกอะลงทุนจริงคือดีทุกอันนะตั้งแต่ดูมาคือไม่มีอันไหนที่แบบว่าทำแบบไม่ได้จริงจังอะทำไปให้มันแบบว่าเสร็จๆหรือทำไปอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบว่าแต่ละอันที่ปล่อยมาคือตั้งใจทำมาขนาดI wanna be loved มั้งอันนั้นคือจะบอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะใช่แต่จริงอะตัดต่อช่ำแล้วก็คือแบบซีจีช่ำแล้วก็รู้สึกแบบว่าคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ดีแล้วก็รู้สึกแบบตั้งแต่ดีแอคมาก็คือแบบลงทุนยิ่งเพลงล่าสุดหรือเพลงเศร้าอะที่มินาคอมอะก็ผ่านกระบวนการคิดมาว่าแบบว่าสตอรี่เทลลิ่งคือแบบดีอะว่าจะสื่อยังไงทำเกี่ยวกับใครอะไรยังไงแต่ละอันคือมันคือกระเทยทำอะพอแต่ละอัน MV ออกมาเหมือนเอาถูกจุดอะมันหมายถึงรู้ว่าเพลงนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้พอทำ MV ออกมาปุ๊บแล้วมันจี้อ่ะมันซีดอ่ะตั้งแต่ที่เพลงอันนั้นแล้วอ่ะถ้าไม่มีฉันอันนั้นก็คือจึ้งอันนั้นก็คือแบบโหเจ็บจี๊ดอ่ะก็คือมีสตอรี่มาดีแบบทำดีมาตลอดเลิศอ่ะแล้วอันเนี้ยคือคนรู้เขาเลยว่าทำดีอีกแล้วคืออันเนี้ยมูดภาพสวยมากแล้วก็สตอรี่ดีมากเราก็รู้สึกแบบเออชอบแล้วลุคที่กูชอบที่สุดคือลุคนั้นแหละลุคชุดชมพูที่ร้องเพลงอ่ะสวยมากใช่ก็คือจะมีหลายลุคจะมีลุคอดีตสวีเก่าๆกูหยุดมองตาไม่ได้เลยตาสวย คือแต่งหน้าเลยแล้วคอร์ดอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนก็คนเนี้ยแหละก็ที่ขึ้นที่นางใช้เออที่ใช้ตลอดที่เป็นวงพี่มิกแต่ซีก็หล่อเฮียหล่อมากเฮียซีอ่ะเนี่ยฟังนี่ก็ปีใหม่ปีแล้วรถอ่ะยังคิดถึงเธอจนนอนไม่ได้สวยมากพี่มีอันเนี้ยเรามารู้ตอนนี้แหละพอเฮียซีร้องอ่ะร้องท่อนเมื่อกี้ได้รู้ว่าอ๋อเป็นเรื่องของนี่ไงเนี่ยน้อยอ่ะจะร้องไห้จริงนะเพราะว่าพอถ่ายปุ๊บแล้วถ่ายไอ้บันเจี๊ยบแล้วก็เหมือนทุกคนเหงาทุกคนแบบปีใหม่แล้วอะไรเงี้ยแต่มีแม่คนเดียวที่มีผู้ชายมาให้มาแฮปปี้เว้ยแฮปปี้นิวเอียร์มาแล้วซึ่งชีวิตจริงก็มีผู้ชายอยู่ด้วยซ้ำตอนนี้คือแค่สดได้แป๊บเดียวเหมือนกันแต่ตอนนี้คือหวานไม่หยุด
รารู้สึกเศร้าเพราะว่ามันแบบแต่ถ้าสมมติว่านางทำเกี่ยวกับนางนี่ก็รู้สึกว่านางก็เพิ่งบอกเลิกคนเก่าอันนี้ก็เหมือนเป็นมูดที่แบบว่าเลิกคนเก่าแล้วก็มุกอ่อนนี่ว่านางมูดที่นางเศร้าหน้ากระจกอ่ะนี่ก็คิดว่าที่นางอาจจะเป็นช่วงนานที่แบบว่าใช่ที่นางบอกเลิกแต่นางก็เศร้าเหมือนกันใช่เลิศอ่ะ MVD ชอบมากชอบจังเลยอ่ะ MV นี้คือจะไม่บอกว่าที่สุดพวกอันก็ถือที่สุดแต่หรือว่าอันนี้รู้สึกว่าดีอีกแล้วได้ได้แบบแฮปปี้ที่ได้ดีแอร์ก็แล้วก็ปีใหม่กันนี้ก็คงฟังเพลงนี้แหละเราคือแบบมันรีเลทมากคือเนื้อเพลงแบบปลุกจุดอ่ะมันถูกแบบถูกจุดแบบทุกคำอ่ะใช่แล้วเราตอนแรกอ่ะก็คือแบบว่าโอเคเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ยังดีที่มีอดีตจากอดีตก็คือแฟลชแบ็คแบบว่านึกถึงอดีตแล้วก็พอมาฉากที่ถ่ายมีเฟิร์นละคนอ่ะมันรู้เลยว่าเออมาปาร์ตี้เป็นแบบว่ามันไม่เห็นแต่ละพาร์ทว่าแบบว่าคนนี้ก็เป็นเหงาแบบนี้แบบนี้ยายหวานเจี๊ยบก็เหงาแบบนี้ฟุงกะล่อนกับมันก็แบบนี้ที่แบบเออแบบเพิ่งแบบเลิกกันใช่ก็เหมือนว่าแต่ละคนมาใช่ก็คือถือว่าปีใหม่เนี้ยก็คือเหมือนว่าทุกคนก็จะมีเรื่องราวของตัวเองซึ่งมันก็รีเลทกับคนแบบเรานั่นแหละมันแบบปกติอ่ะที่เราก็จะมีแบบแต่ละมุมบางคนกับเพิ่งเลิกกับแฟนก่อนปีใหม่ก็มีหรือบางทีก็แบบบางคนก็อยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตกับเพื่อนหรือบางคนแบบว่าโอ๊ยปีนี้กูอยู่คนเดียวอีกแล้วไม่เคยมีแฟนเลยเนี่ยก็มีแตกต่างกันก็แนะนำเพลงนี้นะ Unhappy New Year ก็ไปฟังได้ของพี่แบนมิกซี่หรือพี่มิกเฉลิม4คือเลิศมากก็รอเพลงต่อไปเพลงใหม่เพราะตอนนี้เขาทำแทบจะหมดบั้มละมั้ง MV อ่ะเหลือแค่ไม่กี่เพลงเองแต่ก็อยากฟังเพลงใหม่แล้วเหมือนกันเพราะว่านี่ก็ปีหนึ่งแล้วป่ะจะปีหนึ่งแล้วมั้งที่น่าปล่อยเพลงอันนี้มาก็รอติดตามพี่มิกต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรใช่หรือไม่ก็รอติดตามว่าเขาจะมีเพลงไหนไหมที่จะทำเป็นดีก็ยังเหลือแบบก็ยังมีอยู่แบบเพดานสีขาวก็ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อาจจะตอนนี้เขาทำค่ายวันเลิฟไม่ได้เขาอาจจะดันรอในค่ายปีหน้านะเราจะได้ดูกันละใช่ก็อาจจะแบบว่าพักอาจจะพักหรืออาจจะแบบทำผลงานของที่ว่าตัวเองทำค่ายหรือเปล่าด้วยก็รอติดตามกันนะคะฝากพี่มิกด้วยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกันติดเป็นกระจายเพื่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย